สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินนะครับกับช่วง Smart Move by UOBK Hian สัปดาห์นี้เนี่ยจะแตกต่างกับสัปดาห์อื่นนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นการสรุปในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วงปี2558ที่ผ่านมานะครับซึ่งกำไรสุทธิรวมของปี58ของหุ้นทั้งหมดซึ่งมีอยู่72ตัวที่เรา cover เนี่ยนะครับอยู่ที่ 343,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่เราและก็ตลาดคาดการไว้ประมาณ 2.5% นะครับจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เราดูเนี่ยมีหุ้นอยู่13ตัวนะครับที่มีกำไรสุทธิออกมาสูงกว่าที่เราคาดแต่ว่ามีสูงถึง21ตัวที่รายงานสุทธิกำไรสุทธิออกมาต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นะครับในขณะที่ถ้าเทียบกับทางตลาดนะครับ consensus เนี่ยจะมีอยู่17บริษัทที่รายงานงบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดและ23บริษัทที่รายงานออกมาต่ำกว่าตลาดคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยงบออกมาภาพรวมแล้วค่อนข้างจะอินไลน์นะครับตรงกับที่เราและตลาดคาดอาจจะมีต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นกลางถึงลบเล็กน้อยเท่านั้นนะครับกลุ่มที่รายงานงบออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เนี่ยจะมีอยู่ก็คือกลุ่มก่อสร้างนะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มสื่อสารและกลุ่มคอมเมอร์สนะครับหรือว่าค้าปลีกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่รายงานงบออกมาปรากฏว่าดีกว่าที่เราคาดการไว้เนี่ยก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มโรงแรมนะครับและกลุ่มอสังหานะครับทีนี้หลังจากที่ประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการปรับฟอร์แคสต์ของในส่วนของกำไรของปี59นะครับซึ่งหุ้น2ตัวเด่นๆเลยที่เราได้ปรับประมาณการขึ้นนะครับก็ได้แก่อันดับ1 นะครับหุ้น TU นะครับซึ่งเรามองว่าราคากุ้งจะเข้ามาอยู่ในช่วงฟื้นตัวขึ้นในปีนี้นะครับบวกกับมีดีล M&A นะครับ takeover บริษัทชื่อว่า Rügen Fisch นะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตปลาแปรรูปชั้นนำของยุโรปนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยหนุนผลการดำเนินงานของตัว TU ขึ้นมาในปี59นี้ TU ก็คือหุ้นที่เปลี่ยนชื่อมาจาก TUF นะครับอีกตัวนึงที่เรามีการปรับประมาณการขึ้นเนี่ยก็คือตัวหุ้น RS นะครับ RSเรามองว่ากำไรจะเติบโตได้ดีในปีนี้นะครับมีแรงหนุนมาจากธุรกิจใหม่ก็คือการจัดอีเวนต์นะครับแล้วก็การขายเครื่องสำอางที่มีมาร์จิ้นสูงถึง 70% ด้วยซ้ำนะครับซึ่งตัว RS เนี่ยเราก็ได้มีการปรับราคาพื้นฐานขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาหุ้นก็ขยับขึ้นมาเยอะแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแนะนำเพียงแค่ถือหุ้น RS นะครับต้องรอให้ราคาย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะครับทีนี้หุ้นที่เรามีการปรับประมาณการกำไรสุทธิลงนะครับก็มีอยู่หลายตัวด้วยกัน1คือหุ้น Land and House นะครับ LH ปรับประมาณการกำไรสุทธิลงไปในปี59เนี่ยลงประมาณ 10% ในปี60ก็ลงอีกประมาณ 5% นะครับซึ่งมีแรงกดดันมาจากเรื่องของการเลื่อนการเปิดโครงการใหม่นะครับมากถึง8โครงการจากในปี58นะครับก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการโอนน้อยลงนะครับในปี59หรือปี60ด้วยเพราะฉะนั้น LH เรามองอนาคตยังไม่ค่อยสดใสนะครับตัวที่2ที่มีการปรับประมาณการลงนะครับก็คือตัว ITD นะครับ ITD รายงานงบไตรมาสที่4ออกมาต่ำกว่าที่เราคาดการไว้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ของปี59เนี่ยจะฟื้นตัวได้มากแค่ไหนแต่ว่าเรามองว่าหลังจากช่วงครึ่งปีแรกไปนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่3เป็นต้นไปITD แล้วหุ้นตัวรับเหมาอื่นๆเนี่ยจะเริ่มกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆที่ได้ประมูลไปเนี่ยจะเข้ามามี actual building นะครับ actual construction หรือว่าการก่อสร้างจริงเนี่ยในช่วงไตรมาสที่3เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ITD แล้วกลุ่มรับเหมาตัวอื่นๆเนี่ยจะยังไม่ค่อย perform นักในช่วงไตรมาสที่1และไตรมาสที่2แต่ว่าถ้าสามารถถือยาวได้ก็ถือว่าน่าสนใจในระยะยาวนะครับตัวที่3ที่มีการปรับประมาณการลงก็คือหุ้น Mcot นะครับ Mcot เนี่ยรายงานงบออกมาไตรมาสที่4ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับจากค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นบวกกับมีการขาดทุนจากการทำธุรกิจออกอากาศทีวีดิจิตอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัว Mcot เรายังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับมีการปรับประมาณการเติมนะครับจากที่เคยให้ไว้ราคาเป้าหมายที่11บาทเราปรับลดลงมาเหลือ9บาท70สตางค์นะครับสำหรับ Mcotทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการปรับประมาณการลงนะครับก็คือหุ้น GFPT นะครับซึ่งปรับประมาณการลงประมาณ 3% นะครับราคาเป้าหมายจากที่เคยให้ไว้ 13.7 เนี่ยลงมาเหลือ 13.2 นะครับและสุดท้ายคือหุ้นเมเจอร์นะครับที่ปรับประมาณการตัวกำไรสุทธิลงไปประมาณ 6% นะครับ
แล้วก็ปรับราคาเป้าหมายจากเดิมอยู่ที่35บาทลงมาเหลือ33บาทเนื่องจากว่าในอนาคตเราเชื่อว่าจะไม่มีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นของ SF Future Development นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของ Forecast Earnings ของทั้งปี59นะครับโดยเรามองว่าในปี59เนี่ยจากเดิมที่เราเคยคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดจะเติบโตอยู่ที่ประมาณเกือบ 30% เนี่ยเราลดเป้าหมายลงมาประมาณ 1% นะครับก็คือจะเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆ 29% นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับลงเล็กน้อยนะครับเราก็ยังคงเป้า Set Index ไว้นะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,390 จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น PE เทียบเท่ากับ 13.85 เท่านะครับคิดเป็นการเติบโตของ PE ที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ EPS ในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ใกล้ๆ100บาทต่อหุ้นนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวนะครับการลงทุนและการส่งออกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตามที่เราคาดการไว้และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเนี่ยมีต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่ำกว่าที่คาดการไว้เนี่ยเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะสามารถขยับขึ้นไปได้สูงถึง 1,520 จุดอันนี้เป็นเป้าสำหรับช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งปีแรกเรามองว่าเซ็ตจะอยู่ใกล้ๆบริเวณ 1,390 แล้วช่วงครึ่งปีหลังก็จะสามารถขยับขึ้นไปอยู่ใกล้ๆบริเวณ 1,520 จุดได้นะครับทีนี้กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้หลังจากที่เซ็ตปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับถือเงินสดมากขึ้นทยอยขายทั้งกำไรหุ้นที่ขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็ไปซื้อหุ้นที่ให้ปันผลสูงนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูหุ้นปันผลสูงนะครับที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวด้วยกันในช่วงนี้นะครับตัวที่1ก็คือตัว DRT นะครับซึ่งจะมีแผนขยายธุรกิจไปยังประเทศลาวและพม่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่ใกล้ๆ 17% 18% ขึ้นมาอยู่ที่ 20% นะครับในปี59ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยจะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับสำหรับ DRT ก็เลยทำให้ margin เนี่ยสูงขึ้นแถม DRT ยังให้ปันผลสูงนะครับสูงถึง 7% ในปี59ด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจสำหรับหุ้นปันผลสูงนะครับ2คือหุ้นไทยคมนะครับไทยคมเนี่ยได้ประโยชน์จากการรับรู้รายได้จากไทยคม7เต็มปีแถมจะมีการ launch ตัวดาวเทียมไทยคม8ในปีนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับปัจจุบันก็ถูกด้วยนะครับให้ปันผลสูงถึง 6.2%ตัวที่3คือหุ้นพฤกษานะครับพฤกษาก็จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นทางด้านอสังหาของรัฐบาลนะครับและความต้องการด้านอสังหาที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับบวกกับทางด้านพฤกษาเนี่ยเขาจะเน้นไปทางการพัฒนาอสังหาเกี่ยวกับโครงการแนวราบนะครับซึ่งเป็น real demand แล้วก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาฟองสบู่ขึ้นนะครับทางด้านพฤกษาเนี่ยจัดว่าเป็นหุ้นที่มี pre-sales แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มอสังหาด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำซื้อนะครับปรึกษาราคาเป้าหมายอยู่ที่34บาทให้ปันผลสูงถึง 4.6% นะครับตัวที่4แนะนำเป็นหุ้น CPF นะครับเจริญโภคภัณฑ์ซึ่ง CPF เนี่ยก็คาดว่าจะมีกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับในปีนี้คาดว่าจะโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 20% เลยนะครับได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาไก่ราคาหมูที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับหมูเนี่ยทางประเทศจีนราคาค่อนข้างจะแพงก็เลยมีการ import จากประเทศไทยไปมากขึ้นทำให้ราคาหมูในไทยมากขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่า supply ที่ลดลงทางด้านไก่ก็หลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของ oversupply ไปในปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี58เนี่ยปีนี้เนี่ยผู้ผลิตก็ผลิตไก่น้อยลงทำให้ราคาไก่ดีขึ้นส่วนกุ้งก็ดีขึ้นด้วยนะครับราคากุ้งดีขึ้นจากปัญหาเรื่องEMS ที่เคยเกิดขึ้นอย่างมากนะครับอย่างรุนแรงในช่วงปี 57-58 เนี่ยในปี59นี้เรามองว่าจะคลี่คลายลงทำให้ราคากุ้งนั้นเติบโตดีขึ้นนะครับส่วนต้นทุนอาหารสัตว์ก็ยังคงถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำซื้อเป็น CPF นะครับมีปัจจัยบวกมากมายปัจจัยบวกอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการไปเทคโอเวอร์บริษัทชื่อว่า S&W ที่เขาไปซื้อมาช่วงเดือนธันวาแล้วก็จะสามารถนำมาเพิ่มตัวกำไรให้กับตัว CPF ได้ในปีนี้ให้สูงกว่า 1,500 ล้านบาทเลยนะครับสำหรับเป็นโรงงาน SW ซึ่งเป็นโรงงานผลิตไก่อย่างครบวงจรในรัสเซียนะครับโดยรวมแล้ว CPF ยังคงแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่30บาทอัพไซด์สูงที่สุดในกลุ่มอาหารนะครับให้ Dividend Yield ปันผลสูงถึง 4% และสุดท้ายเป็นหุ้นปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่เนี่ยยังคงได้ประโยชน์จากธ
ธุรกิจ Olefins นะครับที่มีสเปรดที่แข็งแกร่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือได้ไปตั้งโรงงานที่กัมพูชาอินโดนีเซียเพื่อผลิตปูนมากขึ้นเพิ่ม capacity นะครับขณะที่ความต้องการของปูนเรามองว่าจะมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 4% จากปีที่แล้วที่โตค่อนข้างจะ flat นะครับก็คือแทบจะไม่โตในปีที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นปูนใหญ่เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากทั้งธุรกิจปิโตรเคมนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากธุรกิจปูนซีเมนต์ด้วยนะครับแนะนำซื้อปูนใหญ่ราคาประมาณ630บาทเงินปันผลสูง 4% นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับแนะนำไปทุกเซกเตอร์นะครับหุ้นเด่นโดยเฉพาะหุ้นปันผลสูงก็แนะนำไปนะครับลงทุนอย่างระมัดระวังช่วงนี้ลงซื้อขึ้นขายนะครับแนะนำหุ้นเป็นหุ้นปันผลสูงเป็นหลักนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินได้ใหม่ในช่วง Smart Move by UBKN ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.